สวัสดีครับจาก EndoPack นะครับวันนี้ก็มีสาระเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกมาเล่าสู่กันฟังนะครับไม่แน่ใจว่าหลายๆท่านอาจจะทราบแล้วหรือเปล่าแต่ว่าผมเองต้องสารภาพโดยตรงว่าในฐานะที่อยู่ในวงแวดวงพลาสติกแต่ว่าเพิ่งจะสังเกตแล้วก็ทราบเรื่องนี้ไม่นานนี้เองนะครับคือถ้าที่หลายๆท่านก็ทราบกันดีนะครับว่าช่วงนี้เวลาเราไปซื้อสินค้าตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านสะดวกซื้อต่างๆตอนนี้เขาก็แทบจะยกเลิกการให้ถุงพลาสติกนะครับอาจจะมีการให้แต่ไม่ได้ให้เปล่าอาจจะต้องให้ซื้ออะไรประมาณนี้นะครับแต่ระยะหลังมานี้ทาง 7-Eleven นะครับร้านสะดวกซื้อที่คิดว่าทุกท่านก็คงได้ใช้บริการกันอยู่ก็จะมีการให้ถุงหิ้วพลาสติกนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเป็นถุงหิ้วจากพลาสติกประเภทHDPE นะครับเหมือนที่เคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่าก็คือถุง LDPE ชนิดความหนาแน่นสูงซึ่งนิยมเอามาทำถุงหิ้วหรือที่เรียกว่าถุงก๊อบแก๊ปนะครับเพราะว่าเนี่ยมีความแข็งเหนียวทนทานแต่สิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตนี่ก็คือว่าที่ถุงนะครับมีการสกรีนไว้เห็นไหมครับว่าเขียนว่าถุงพลาสติก37ไมครอนก็เลยแอบสงสัยว่าทำไมต้อง37ไมครอนด้วยนะครับจากการเข้าไปหาข้อมูลนะครับก็ทำให้ทราบว่าประเทศเรานะครับได้ทางหน่วยงานราชการโดยเฉพาะกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับมีการประกาศให้เลิกใช้ถุงพลาสติกที่มีความหนาน้อยกว่า36ไมครอนแล้วก็กล่องโฟมบรรจุอาหารนะครับโดยจะมีการให้เลิกใช้ในปี2565นะครับรวมถึงแก้วน้ำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวและก็หลอดพลาสติกด้วยนะครับที่จะประกาศให้เลิกใช้ในปี2565นะครับก็เลยนั้นเป็นที่มาว่าทำไมทาง CP หรือทาง 7-Eleven นะครับเขาก็เลยทำถุงที่มีความหนาที่เกินกว่าทางที่ทางหน่วยงานราชการกำหนดไว้ก็คือทำหนากว่า36ไมครอนก็เลยกลายเป็นที่มาของ37ไมครอนนั่นเองนะครับเพื่อให้ถุงมีความแข็งแรงทนทานและสามารถนำมาใช้ซ้ำได้นะครับเหตุผลส่วนหนึ่งที่ลองหาข้อมูลมาก็คือถ้าถุงบางเนี่ยครับเขาก็มองว่าถุงมันก็จะขาดง่ายนะครับแล้วก็ปิวหรือว่าเข้าไปปะปนอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้ง่ายแล้วก็ใช้ซ้ำได้น้อยครั้งอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยนำมาเล่าสู่กันฟังครับเผื่อเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆได้ทราบกันนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าจะมีเกิดความรู้เกี่ยวกับถุงพลาสติกเรื่องอื่นๆยังไงจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับผม